วันนี้นะคะเราจะมากางเต็นท์กันนะคะซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านเรานี่นะคะเป็นสถานที่ที่ชื่อว่าภูชมดาวค่ะนี่มีป้ายจะอยู่ทางมาอ่าวมะขามนะคะของจังหวัดภูเก็ตทางขึ้นมาก็จะชันนิดนึงเนาะแบบขึ้นมาแบบต้องใช้เกียร์ต่ำอ่ะแล้วก็ขึ้นมาก็คือเข้ามาไม่ถึง1กิโลไม่ถึงนะความรู้สึกว่าเห็นมันรถเลี้ยวเคี้ยวคดสักนิดนึงแต่ก็คือไม่อันตรายมากนะคะก็มันจะอยู่ทางซ้ายมือเลยพอเราเข้ามาเพราะสองข้างทางที่ผ่านมันจะเป็นป่ายางแต่พอมาตรงนี้คือเห็นแบบวิวแบบว้าวแล้วเราก็คือแบบรีบมาเพราะว่ากลัวจะไม่มีที่อะไรอ่ะที่กางเต็นท์เนาะแต่ว่าก็คือโอเคแหละคงไม่มีใครแบบคึกอะไรมาป่านนี้ก่อนมาเนี่ยช่วงประมาณบ่ายโมงฝนตกอะแบบนั่งนึกแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วแบบว่าจะยกเลิกดีไหมแต่คือเราจะเช็คไงว่ากับ อะไรนะกับแอปอะว่าพยากรณ์อากาศอะมันจะไม่ตกมากก็คือวันนี้ถึงจะตกแต่ก็ตกไม่หนักก็คือเต็นท์เราเอาอยู่เลยอย่างเงี้ยมันก็ตกหนักไปแล้วแต่ลองดูอีกทีนึงว่า5โมงเย็นกับทุ่มนึงมันจะตกไหมนะก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้แบบบ่ายสามแบบแดดเปรี้ยงมาก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 นี่นะคะอ๋อแต่ว่าวันนี้เห็นเขาว่าไปประมาณ9เต็นท์10เต็นท์น่ะครบเราก็5ละแต่ตอนนี้มา2ก่อนเดี๋ยวค่อยดูบรรยากาศตอนเย็นเนาะจ้าThank you.
บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยมีฝนทั้งฝนทั้งลมนะแล้วแบบคือแบบลมแรงมากแล้วแบบเต็นท์บางคนก็แบบรู้สึกเหมือนกับชื้นแล้วก็มันอันเนี้ยทางที่เนี้ยเขาก็เอาฟลายชีทมาคุมให้ข้างล่างนี่เป็น2เต็นท์ก็คือแบบเขาก็ดูแลดีมากอย่างเราก็แบบตรงที่ทานอาหารนะคะมันก้านมันหักเขาก็เลยเอาอันใหม่มาให้คือลงไปข้างล่างจากเขาเนี่ยลงไปเอามาจากข้างนอกเอามาให้ก็ถือว่าดูแลบริการลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะก็ขอชื่นชมเน้นนะตรงนี้ให้ดูบรรยากาศคือวันนี้ประมาณมีประมาณ10เต็นท์นะ10เต็นท์แต่ก็คือแบบว่าอยู่กันห่างๆอย่างเงี้ยส่วนมากก็คือจะอยู่ริมๆเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็คืออยู่ข้างบนตอนนี้มันจะเที่ยงคืนละก็คนก็ส่วนมากก็หลับแล้วก็จะมีอีกเลเวลหนึ่งก็คือตรงที่กลางเต็นท์ชั้นล่างอันนี้ก็จะเป็นแบบข้างล่างก็จะประมาณอย่างนี้นี่มีพื้นที่ให้ตรงนี้อันนี้เขาก็เพิ่งมากันประมาณเกือบ3ทุ่มเนาะก็มากลางก็คือตอนนี้ก็คืออยู่แบบสงบมากค่ะเพราะว่าเป็นโซนที่ privateเหมือนกับไม่ได้พลุกพล่านเพราะว่ามันอยู่บนภูเขา